สวัสดีครับเดซี่ไทยแลนด์นะครับกินเดี๋ยวเที่ยวกับมดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟเชียงใหม่เราจะนั่งรถไฟกลับกรุงเทพนะครับนี่อยู่ที่สถานีเชียงใหม่นะครับเราจะนั่งรถไฟ CNR นะครับซึ่งเป็นรถไฟขบวนล่าสุดซึ่งจริงก็ออกมานานแล้วครับแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสได้นั่งตรงนี้คือเป็น connecting room นะครับเปิดเพื่อไปอีกห้องหนึ่งถ้าจองมาคู่กันอะไรเงี้ยเปิดได้เปิดได้อ่ะทีนี้มาดูก่อนห้องนี่นะครับจะเป็นห้องอย่างนี้เลยคือเนี่ยครับชั้นล่างชั้นบนนะครับแล้วก็มีหมอนให้ตรงนู้นนิดนึงแล้วตรงนี้จะมีแก้วน้ำที่วางแก้วแล้วก็มีซิงค์ส่วนตัวนะครับไม่ต้องไปลงกับใครตัวนี้เป็นสวิตช์เรียกที่เป็นสวิตช์ไฟแล้วมีจอ LCD ให้นะครับทั้งเตียงล่างเตียงบนเลยนะไว้บอกสถานะว่าเราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอันนี้เลื่อนลงมาได้เดี๋ยวเราลองนั่งเพราะว่าสะอาดสะอ้านเก๋โอเคแล้วก็มีพนักแขนอย่างนี้ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อตึ๊ดตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มปรับช่องวอลลุ่มแล้วก็ที่ชาร์จ USB นะครับนี่แล้วก็มีไฟหัวเตียงให้ตรงนี้พร้อมปั๊บนี่แล้วตรงนี้ก็มีโต๊ะสำหรับคนตรงนี้ที่หนึ่งให้
ึงเปี้ยสูง175นะหัวชนพอดีเลยเป๊ะเนี่ยมือเสียตัวไม่ได้ถ้ากลางเตียงจะนั่งเล่นก็อาจจะตัวใหญ่ๆก็จะลำบากนิดนึงนะนี่หัวชนพอดีนี่นั่งตะลบตัวด้วยนะนี่นั่งแบบเอาตัวถ่ายลงไปนิดนึงด้วยนะถ้านั่งหลังพิงนี่หัวชนพอดีเนี่ยวิธีปีนขึ้นนะครับมีเป็นบันไดขึ้นมาลุยสิชิวแล้วครับเนี่ยก็จะมีเพจตัวนะครับอันนี้ไอ้นี่เขาเขียนเป็นผ้าห่มอ่ะผ้าห่มบริการไอ้นี่ผ้าห่มนี่ผ้าห่มอันนี้เป็นเพจตัวนะครับจะบอกว่าในรถแอร์เย็นมากหนาวครับใครมีเสื้อกันหนาวผมว่าเอามาหน่อยก็ดีเอ๊ะบนนี้โครงเท่าไหร่นะไม่โครงเคงเท่าไหร่ใช่ไหมในข้างบนก็มีที่ปรับเหมือนกันนะครับแต่จอ LED ก็ทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็มีไฟหัวเตียงเหมือนกันเปิดปิดไฟหัวเตียงซิตึ๊ดมีไฟหัวเตียงเหมือนกันนะครับสบายละอุ่นมีผ้าแล้วอุ่นขึ้นอุ่นเลยมีเตียงล่างนะครับชิลมากผ้าสะอาดด้วยหอมผ้าหอมนะฮะสองทุ่มนะเดี๋ยวพร้อมนอนแล้วนะสัญญาณเน็ตที่รู้ว่ามีนะบนรถไฟสัญญาณเน็ตจะแทบไม่มีเลยนะจะขึ้นโนเซอร์วิสตลอดผมใช้ดีแท็กแล้วดีแท็กครับดีแท็ก
บนรับน้ำหนักได้กี่โลครับประมาณ120 โลเตียงบนรับน้ำหนักได้120 โลครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับ